สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC Cafe Winter นะคะวันนี้ก็กลับมาเล่นเกม Dead by Daylight อีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาค่อนข้างนานนะคะนานมากตอนนี้ BC ก็กลับมาเล่นแล้วนะคะแล้วคราวนี้ก็เพิ่งจะเป็นการเล่นคิลเลอร์ครั้งที่2หรือ3ประมาณนั้นซึ่งคิลเลอร์ตัวอื่นของ BC เนี่ยสังเกตเลเวล1111นะคะมีไมเคิลเนี่ยที่ BC เพิ่งลองเล่นไป3รอบนะคะแล้วก็เวลขึ้นมาเป็น4เนาะก็จริงๆคือ BC ปกติไม่เล่นคิลเลอร์เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะอันนี้ก็จะมาลองเล่นกันดูนะคะก็จริงๆก็เล่นไปอย่างที่ว่านะคะเล่นไป3รอบแล้วเรามาเล่นกันใหม่นะคะดูก่อนว่าตอนนี้ BC มีสกิลแค่เดียต็อกเกอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเวล1ด้วยซึ่งคงไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตส่วนของพวกนี้ BC ก็คงยังไม่ใส่นะเอ๊ะหรือจะใส่ดีผู้รอดชีวิต1คนจะกลายเป็นเป้าหมายของคุณได้รับชาร์จเมื่อสะกดรอยเป้าหมายเพิ่มขึ้นมีเป้าหมายได้คนเดียวเท่านั้นต่อ1เกมยังไม่ใช้แล้วกันเนาะรัศมีความกลัวของ Evil Within 2ลดลงปานกลางของ Evil Within 3เพิ่มขึ้นปานกลางอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้น่าจะเป็นแบบพอขึ้นขั้น2แล้วแบบทำให้หัวใจเต้นในระยะที่สั้นลงนิดหน่อยแต่พอเป็นขั้น3นี่หัวใจเต้นมากขึ้นใช่ไหมเดาว่าประมาณนั้นนะอินหนึ่งเผยออร่าของผู้รอดชีวิตที่ถูกสะกดรอยอย่างน้อย1วินาทีออร่าอยู่นาน2วิบีซียังไม่ใช้ของพวกนี้แล้วกันนะเพราะบีซียังไม่ได้ศึกษาเลยว่ามันคืออะไรนะคะเรามาลองเล่นกันเลยนะคะจะมีใครมาเล่นกับบีซีไหมเนี่ยว่ามีซีพี่สังเกตเห็นว่าที่ไหล่ไมเคิลนี่มีรอยเลือดเป็นรูปมือด้วยนะฮะรอบแรกที่ BC เล่นเนี่ยเดี๋ยวนะอีสามคนเนี่ยแฟมิลี่แน่นอนมาด้วยกันใช่ไหมมาพร้อมกันแล้วกดพร้อมกันขนาดนั้นตอนที่ BC เล่นรอบแรกนะรู้สึกว่า BC ฆ่าใครไม่ได้เลยแขวนใครก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพอตกคนหนึ่งล้มปุ๊บฮุกหายไปครึ่งแมปแล้วโซนที่ BC อยู่ไม่มีฮุกเลยน้ำตาจะไหลแล้วพอตบล้มอีกทีหนึ่งคราวนี้ฮุกหายเกลี้ยงเลยสุดท้าย BC ก็เลยเฟรนลี่กับเขาปล่อยให้เขาซ่อมเครื่องกันไปนะคะแล้วก็ช่วยเขาตบปัมเบลไป น้ำตาจะไหลแต่พอรอบ2นี่เก็บไป3นะเก็บไป3ศพชิวๆนะคะคราวนี้มาอีกรอบนึงอ๋อ BC เพิ่งเล่นไปแค่2รอบเนาะใช่ๆๆเพิ่งเล่นไป2รอบยังไม่ถึง3อันนี้รอบที่3นะคะไม่มีใครใส่แอดออนมาเลยด้วยแรงเท่านี้ BC ค่อนข้างเชื่อว่าคงจะไม่มีใครมีซาโบเทจใช่หรือไม่เพราะเมื่อกี้ไม่มีใครถือกล่องทูบ็อกซ์นะถ้าแรงเท่านี้เวลเท่านี้จะมีเปิร์กซาโบเทจก็เกินไป ตื่นเต้อตื่นเต้อมาแล้วเฟรมเรทตกใช้ได้เบยขอบอกก่อนก่อนนะว่า BC เล่นกากมากพูดเลยมีใครอยู่แถวนี้มอยอาจ้าเสียงตุ้มเสียงตุ้มเสียงตุ้มเดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีแต้มบูชายันขึ้นนะวิธีไม่ได้บูชายันอ๋อมีคนหลุดคนนึงนะคะแน่จับไม่โดนอะไรคือแบบไม่โดนวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปพี่น้องวิ่งวิ่งซิวิ่งยังจับไม่โดนคืออะไรวะเดี๋ยวบีซีงงทำไมบีซีจับไม่โดนโอ้หมื่นแป๊บมีคนมีทูบอ่ะปล่อยไว้ไม่ได้แม็กกลับมานี่แม็กกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปแม็กเดี๋ยวนี่เจไม่รอให้ฉันมาตันก่อนเลยเหรอนี่เล่นวางเลยวันนี้มันไม่ถูกนะแม็กหายอ้าวแม็กหายไปเฉยเดี๋ยวหายไปไหนอ่ะโอ้แม็กร้องไห้แพ้อยู่ไหนแล้วเนี่ยบีซีเชื่อว่าคนอื่นน่าจะไปซ่อมเครื่องอื่นกันแล้วนะคะ
อีเมกมันต้องไปซ่อมเครื่องเมื่อกี้แน่เลยกลับไปก่อนแม่งกระพริบแป๊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 บอยู่ตรงนั้นนะไม่อยู่หรอโอ้สับโดนแล้วดีใจดีใจมากรอยเลือดไหลเป็นทางไหลเป็นทางเอาวางสิวางเหยียบนะเธอเล่นไม้หมดเธอก็หนีไม่รอดแล้วนะไม่เล่นไม้นะคะพี่แกไม่เล่นไม้เราชาร์จแพ็บเจ๊ทำไรอะชาร์จแพ็บแต่ที่จริงกับคนนี้เราไม่จำเป็นต้องชาร์จเต็มก็ได้นี่เนาะออกไปนี่แล้วรอยเลือดรอยเลือดไปทางไหนทางนี้เหรอเอานางเล่นอะไรของนางเนี่ยนี่กดมั่วกดมั่วได้ซะงั้นพุกอยู่ไหนให้ทายพุกอยู่นี่พุกอยู่นี่พุกอยู่นี่แขวนแล้วนะเธอเขาแขวนจริงๆนะเธอเพื่อนเธอจะมีความแฟมิลี่ปะล่ะตบทีนึงหมั่นไส้หมั่นไส้วางไม้ใส่เราหลายอันเลยถึงจะไม่โดนกระเถิบแน่เรียกดูเขาเรียกเรานะคะถ้าถามว่า BC จะไปไหมล่ะไม่ไปเอาชัวร์ก่อนเดี๋ยวดูรอบๆนิดนึงนะไหนมีใครมาไหมไม่เฟมินี่เลยอ่ะพวกเธออยู่ไหนกันเนี่ยแอบอยู่ข้างหลังนะเราแอบข้างหลังมีใครเห็นเราไม่มีจริงเหรอมาเธอพวกเธอไม่แฟมจริงๆนี่ไงแฟมมาแล้วแฟมมาโอ้มีการแทงให้ด้วยแทงให้เพื่อนแทงให้เพื่อนดีงามน่ารักฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งจะถามว่าเราสนใจไหมไม่สนค่ะคนนี้ใช่ไหมที่โดนแขวนไปเธอโดนแขวนใช่ไหมเล่นไม้หรอเล่นไม้เรากระทืบทิ้งนะเธอจะมาผิดทางแล้วเชี่ยข้ามข้ามข้ามตามข้ามตามล้มไม่รอดแล้วนะคราวนี้บอกเลยป่ะเราจะให้เธอหายเครียดเราจะปล่อยเธอจากสถานที่แห่งนี้เธอควรจะไปจากที่นี่ได้แล้วบายโอ้เลือดสาดเต็มหน้าน่าสงสารจุงเบยเฮ้ยเราเห็นใครอยู่ตรงนู้นน่ะเราเห็นจริงๆนะเราเห็นคนเลือดสาดวิ่งมาตรงนี้เอาไม่เจอเมื่อกี้มันเห็นเลือดมาทางนี้นี่ได้ยินนะเฮ้ยโอ้ยเชี่ยเดินติดคืออะไรเดี๋ยวๆนี่ถามจริงจะเธอจะเดินลงใต้ดินเหรอไม่เอานะไม่ดีนี่เราก็บ้าจี้นะไปเดินเข้าเดินออกบ้านโอ้ยตายเหยียบให้หมดเราเหยียบหมดนะบอกก่อนว่าเราจะยอมให้เธอตันง่ายๆหรอฝันไปเถอะเอ้าเขาเล่นอะไรของเขาไม้หมดแล้วนะตัวเองตัวนี้ไม้หมดแล้วนะเล่นกันอย่างนี้
อาจีอะจะวางก็วางอะงงดิงง ไหนอยู่ไหนอีกไปนู้นแล้วไปนู้นแล้วอย่าเพิ่งไปเธอเราอยากอยู่กับเธอนะเอาไม่วางอะเฮ้ยสับไม่โดนอย่าเพิ่งโมแล้วอย่าเพิ่งไปเรารักเธออย่าเพิ่งไปรักนะตัวเองอ้าวเสร็จดีอย่างเงี้ยเสร็จดีกระโดดผิดพลาดความหายนะของชีวิตเดี๋ยวก่อนฮุกอยู่ไหนฮุกอยู่ไหนฮุกอยู่ไหนมีทิ่มหลังไหมถ้ามีทิ่มหลังก็โหดร้ายกับคิลเลอร์เกินอย่าทำร้ายกันเลยน่าเจอฮุกแล้วคิดว่าทันไหมให้ทายคิดว่าตรงนี้มีคนแอบดักทุ่มเราอยู่ไหมไม่มีนะคะแขวนนะเขาแขวนแล้วนะตัวเองเพื่อนตัวเองจะมาไหมอ่ะอุ้ยตรงนี้อันตรายอันตรายสำหรับคิวเลอร์อย่างเรามากบุยเราว่าตัวเองไม่รอดแล้วล่ะถึงเพื่อนเธอจะแฟมก็เถอะแต่เรายืนตรงนี้เรารู้ว่าเราทำตัวไม่ดีทำให้เพื่อนเธอไม่มีโอกาสมาช่วยงั้นเราเปลี่ยนที่ยืนให้แล้วกันนะเรามาอยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคปะล่ะเรียกเพื่อนมาช่วยสิเร็วเรียกเพื่อนมาช่วยเร็วไม่เรียกก็ดิ้นเอ้าทำร้ายเพื่อนฆ่าเพื่อนเราเห็นเพื่อนฆ่าเพื่อนอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะบีซีไม่ได้ทำอะไรเขานะเพื่อนฆ่าเพื่อนเลยอะตอนหน้าต่อตาโอ้น่าสงสารน่าสงสารมากไม่น่าเลยอะไม่น่าเลยไม่น่าเลยสงสารไม่มีเลยสงสารสงสารคอนเดนมากเลยอ่ะเฮ้ยเราปล่อยเขาไปไหมคือเพื่อนทุ่มไม้ใส่หน้าโหเป็นวีซีโคตรเครืองเลยเนี่ยจอยไหนตายแล้วคอเดดอ่ะฮะโอเค2ศพนะตัวเองไปแล้วโทษฐานที่เธอทำร้ายเพื่อนเรารู้ว่าเราลากไปไม่ถึงหรอกฮุกอะแต่เราก็จะลากเธอไปถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเพียงน้อยนิดแต่เราก็จะพาเธอไปเพราะเธอทำร้ายเพื่อนโอ้ยโอ้ยอย่าอย่างนี้สิตัวเองไปไหนแล้วทุบนะไปไหนแล้วไปทางนี้ใช่ไหมจากตรงนี้ไปนี่ยังมีการดักหลังเขาอีกตัวเองไปไหนแล้วอยู่ไม้นี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ะเอาชิบหายลงท่อปะล่ะเธอลงท่อปะล่ะเธอเรามีท่ออยู่ตรงนี้แต่เธอคงไม่เอาท่อแล้วเธอคงออกประตูนะคะนานออกไปแล้วจริงด้วย GGWP นะคะคนที่ฆ่าเพื่อนสุดท้ายก็รอดชีวิตออกไปหมายความว่ายังไงสะเทือนใจแป๊บว้ามีซีเกือบได้2ขีดเลยไม่สงสัยเล่นตัวนี้แล้วเวิร์กว่ะคราวก่อนรู้สึกมีซีเล่นตัวไหนนะมีสิเคยเล่นแท็ปเปอร์แล้วเคยเล่นเรดนะคะแล้วไม่เวิร์กเลยสักตัวนะที่เล่นมาเนี่ยแต่พอมาเล่นไมเคิลแล้วรู้สึกชีวิตดีๆอ่ะคนที่รอดคือคนนี้นะคะช่วยทุกคนแต่นางฆ่าเพื่อนโคตรน่าสงสารเลยจีจีกลับมาตรงนี้นะคะเรามาอัพบัตเวฟกันก่อนบัตเวฟแล้วดูว่ามีอะไรไม่มีเปิร์กโผล่ขึ้นมาเบยอยากได้อะไรที่มากกว่าเดียร์ต็อกเกอร์เอามาเป็นเซฟเดอะเบสฟอร์ลาสคูลดาวน์โจมตีพลาดลดลง 14% แล้วก็คูลดาวน์ของการโจมตีสำเร็จจะลดลง 25% เฮ้ยมีเดี๋ยวนะกำแต้มหมดมีเป้าหมายได้คนเดียวเท่านั้นต่อ1เกม
อันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ BC ยังอัพไม่ถึงอ่ะงั้นก็ไปเล่นต่อเลยนะคะ BC ยังไม่ใส่ของอะไรนะระหว่างนี้เราก็รอเหยียดนะคะจะมาไหมใครกันจะเป็นผู้โชคดีได้เจอกันในวันนี้เดอะเชฟนี่คืออะไรอ่ะหรือว่าเป็นชื่อของไมเคิลอ๋อเดอะเชฟเดอะแทปเปอร์เดอะเรดเดอะอินฮิวิลลี่เดอะเนิร์ดทำไมถึงชื่อเดอะเชฟอ่ะนี่มีเหยื่อเข้ามา1รายนะฮะ2คน3คนอะไรก็ได้ไม่เอาเจคปะไม่เอาพวกที่ถือทูบ็อกด้วยอีซีขี้เกียจวิ่งหาฮุกมากเลยมากดรอเลยแล้วกันนะฮะขอเหยื่อ1คนสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ซีที่สังเกตกางเกงมันเปื้อนเลือดหรอหรืออะไรไม่ใช่มั้งเพราะถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงเปื้อนเลือดคือจุติแล้วแต่คนจุติแล้วไม่น่าจะมาเจอกับ BC นะเพราะ BC ยังคิลเลอร์เวล5และแถมยังแรง19อยู่เบยเย้รอบนี้ก็เมคเยอะอีกแล้วนะฮะจำได้ว่ารอบหนึ่ง BC เจอเม็ก4คนน้ำตาจะไหลแต่รอบนั้นรู้สึกจะแขวนไปได้3คนเพราะเกิดการเพื่อนฆ่าเพื่อนอีกแล้ว รอบนี้ไม่มีใครใส่ออฟเฟอร์อะไรเลยที่จริงที่ BC แบบเกิดจะย้ายมาเล่นคิลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจากเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยไปเล่นคิลเลอร์จะดีกว่าเพราะถ้าเล่นสไนเปอร์เราไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยบางทีเราอาจจะขาดความแฟมิลี่นะคะไม่มีใครมาช่วยเราแล้วเราก็คงไม่กล้าไปช่วยใครหรืออะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ก็เลยมาหันเข้าสู่ด้านมืดเป็นคิลเลอร์ซะเลยทอมสันเฮาถ้าเป็น BC เป็นสไวเวอร์นะ BC จะชอบด่านนี้มากเขาเป็นด่านที่หลบคิลเลอร์ได้แบบโหดมากแต่กลายเป็นว่ารอบนี้ BC เป็นคิลเลอร์ใครจะไปอยากได้ด่านนี้กันฟะไม่มีใครอยู่ตรงนี้จริงเหรอBC อยากให้คิลเลอร์กดคลอได้แบบค่อยๆคลานไปอะไรย่องย่องนี่วิ่งมันทิ้งรอยนะรู้ป่ะถึงแม้ว่าเราจะตามรอยไม่ค่อยเป็นก็เหอะเดี๋ยวนะเสียงดนตรีขึ้นมีซียังไม่เจอเลยอยู่ไหนวะนี่ก็วิ่งไปทั่วเลยเฮ้ยวางไม่วางไม้ด้วยเธอคิดอะไรของเธออยู่เหยียบนะต้นไม้วันนี้เราเหยียบนะเธอเราเห็นนะเธออยู่ตรงนั้นใช่ไหมกูดูวางไม้ไม่เป็นจังหวะเลยใครสั่งใครสอนให้เธอวางไม้แบบนี้โอ้โหนี่วิ่งเข้าป่าข้าวโพดอีกแล้วเกียดเกียดเฮ้ยจับไม่โดนจับไม่โดนเฮ้ยจับไม่โดนอีกแล้วดูเขาทำกับเราได้ลงคอไม่เป็นไรเราไปเอาเพื่อนเธอก็ได้เดี๋ยวจับไม่โดนอีกแล้วคืออะไรเฮ้ยมาขอชาร์จแป๊บดิไปตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นเราเจอคนบาดเจ็บค
คนบาดเจ็บคนนี้เราตีทีเดียวก็จบสับเลเทค่ะ1ศพยังเธอยังไม่เป็นศพหูตรงนี้เองตัวเองโอ้อันนี้ก็ได้อันนี้ใกล้ๆนี่เราว่าอันนี้เธอน่าจะชอบมันไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่กับต้นไม้เรารักธรรมชาติเราอยากให้เธออยู่ในท่ามกลางป่าไม้มันสวยงามนะดูสิมาไซเลนฮิลเธอชอบปะล่ะสีแดงชาของเธอมันเข้ากับสีเขียวของใบไม้มากเลยไหนว่าเขียวดำชิบหายโทษอิ่มพุงโอเคโอเคเราไม่แกล้งเธอละรอให้เพื่อนเธอมาช่วยแล้วกันนะเดี๋ยวอย่าดิ้นดิอย่าดิ้นถ้าเธอดิ้นมันจะลดเร็วนะรู้ไหมเอางี้นะเราอยู่ตรงนี้เพื่อนเธออาจจะไม่กล้าเราหลบตรงนี้ละกันถ้ามีกดพีคได้เราจะโผล่เอาหัวออกมาไอเอ๋ไอเอ๋ เพื่อนไม่แฟมกับเธอใช่ไหมโอ้โหนี่เขาแทงกันด้วยหุยมีซีปรับปื้มโคตรแฟมิลี่เบยเอาไว้เดี๋ยวสับเฮ้ยเราชอบมีความแฟมิลี่ของเธอมากเลยแต่มันเป็นเกมอะเราจำเป็นต้องแขวนอะเธอเข้าใจเราใช่ปะเราไม่อยากทำร้ายใครจริงๆนะแต่มันจำเป็นมันเป็นหน้าที่ของเราเราทำไปเพื่ออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้แค่ว่ามันจำเป็นรอเพื่อนมาช่วยแล้วกันนะเรารู้พวกเธอแฟมิลี่อย่างน้อยก็3คนละเอาสิเพื่อนมาเร็วเพื่อนนิ่มฮิวแล้วก็มาแฟมิลี่กันเร็วมาเร็วไม่เดี๋ยวเพื่อนจะเข้าเฟส2นะตัวเองเธอควรจะแฟมิลี่เพื่อนเธอควรจะแฟมิลี่เรารู้ว่าเธอแฟมิลี่แล้วเพื่อนเธอล่ะเพื่อนเธอไปไหนกันหมดแหมมีทำตุ้มตรงนู้นด้วยเรียกเราไปหรอไม่ไปหรอกแต่เราเพื่อนเธอมาช่วยอยู่นะเราถอยออกมาห่างมากเลยนะเพื่อนเธอเข้าเฟส2แล้วเนี่ยจะไม่ช่วยจริงๆหรอยังไงเราเจอคนเดี๋ยวดิเพื่อนไม่มาเฮ้ยเพื่อนอ๋อเขาไม่ฮิวกันด้วยนะคะเนี่ยคือคนบาดเจ็บ2คนเขาไม่ฮิวกันเลยอ่ะคืออะไรวะทำไมไม่ไปฮิวกันก่อนแล้วค่อยมาช่วยฮะบ้าเปล่าม ันไม่ฮิวว่ามันจะช่วยยังไงโอ้ยให้ตายสงสารคนแฟมิลี่ที่สุดท้ายก็ไม่มีใครมาแฟมิลี่ด้วยนะสิมันเพิ่งจะฮิวอ่ะเพิ่งจะไปฮิวกันให้ตายเถอะแล้วอีกคนล่ะแค่เราเห็นรอยเราเจอรอยเธอแล้วแต่รอยเธอมาทางนี้รอยเธอมันหายไปแล้วเธอคิดว่าเราไม่เจอเหรอเฮ้ยเสียบเขาเนี้ยล่วงเลยนะเราไม่ค่อยอยากแทงเมียเลยแต่เราเห็นเมียอยู่ใกล้เฮ้ยชิบหายแต่ไม่โดนเอาไม่โดนหน้าต่างไม่โดนหน้าต่างพลาดแล้วเธอพลาดแล้วเพื่อนไม่แวะมาหิวให้เลยเหรอไปไหนกันหมดเนี่ยมีนี่คืออะไรแต่ฮุกอยู่ตรงนี้มีใครถอนฮุกไหมไม่มี
ขอโทษนะเราหัวแขวนเธอหน่อยอ้าวตายแล้วเหรอโทษโทษไม่รู้ถึงรู้ก็แขวนอยู่ดีเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นใครวิ่งผ่านหน้าคิดเองว่าวะฉันจะคิดไปเองนะแล้วคนที่เหลืออยู่ไหนเขาน่าจะกำลังซ่อมกันอยู่ตรงนู้นนะคะใช่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอันนี้เราเห็นแล้วหนึ่งทีจริงไม่ต้องช้าก็ได้เนาะเพราะคนนี้บาดเจ็บอยู่ BC ตบทีเดียวเขาก็ล่วงแล้วเฮ้ยจับไม่โดนไปไหนแล้วมันแย่ตรงสับไม่โดนแล้วมันหายไปเนี่ยแหละหายไปเลยคืออะไรหายไปเลยรอยเลือดก็หายแน่แน่ไปเปิดตรงนู้นอีกแล้วอีกเครื่องเดียวเขาจะสำเร็จแล้วบีซีอยากจะขวัญให้ได้สักคนนึงนี่เราขอตบเธอทีนึงได้ปะล่ะขอตบทีเดียวจริงๆไหนไปไหนแล้วอ่ะตัวเองเฮ้ยคนนี้เราชาร์จเต็มแล้วอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะสับไม่โดนอีกโอ้ยสะเทือนใจมากเป็นไมเคิลที่ไม่แม่นเลยนี่เนี่ยหนึ่งทีเป็นไงคนนี้ชาร์จเต็มแล้วว่าเสียใจชะมัดนู่นอยู่นู่นเธออยู่นู่นวิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยบีซีไม่ชอบเลยมาเล่นด่านนี้ตอนเป็นคิลเลอร์เนี่ยวางไม้เล่นเรียกกันอย่างนี้รู้เรื่องสิคะมันไม่โดดกลับด้วยนะฉลาดเชียวเดี๋ยวนะถ้ามันมีอะดรีนาลีนไม่เอาสิเพื่อนอีกคนนึงอะอย่าซ่อมเสร็จนะซ่อมเสร็จตอนนี้เครื่องอะเรียบร้อยอีกหนึ่งศพมีซีไม่มีไอรอนแก๊ปฮุ้งอยู่ตรงนี้เธอเราขอโทษเราจำเป็นเราแขวนแล้วนะเพื่อนเธอก็ตูมตามอยู่บนนู้นเธอใช่ไหมที่ไม่แฟมิลี่เลยคนอื่นเขาแฟมิลี่กันแต่คนนู้นเราคงไปฆ่าเขาไม่ทันแล้วล่ะเราคงฆ่าได้แต่เธอเพราะคนนู้นคงจะวิ่งไปเปิดประตูแล้วเอางี้นะเดี๋ยวเราจะไปหาตรงประตูนู้นแล้วเดี๋ยวดูว่าเพื่อนเธอมาแฟมกับเธอไหมเข้าใจป่ะเราไปตรงนู้นแล้วนะบ๊ายบายโอ้ยติดเดินติดอะไรติดรากมะม่วงเหรอเราไปดูประตูก่อนนะโอเคเพื่อนเธอไม่มาตรงนี้เพื่อนเธออาจจะไปแฟมเธอไหนละแฟมเพื่อนไม่แฟมกับเธอเลยอยู่ไหนอะตัวเองอีกคนนึงน่ะยังไม่เปิดประตูนี้อีกพอกลับมาปุ๊บโดนหิ้วลงแล้วไม่ใช่ค่ะ
ใส่ไปอีกประตูนึงแน่เลยหรือไม่ก็อาจจะไม่หาท่อนะคะมันมีสีเฝ้าดูการตายของเธอคนนี้ก่อนนะคะขอโทษนะตัวเองนานๆเราจะฆ่าคนได้สักทีขอโทษนะโอเคเราไปแล้วเราว่าเพื่อนเธอต้องอยู่ประตูนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่ว่าวินาทีสุดท้ายนางหิ้วกันลงนะคะเงือบเปยนั่นเปิดประตูนี้แล้วจริงด้วยไหนจะจุกเราไหมล่ะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่วะนางไม่เข้าตรงเนี้ยรอลงท่อท่ออยู่ไหนอะโดดลงเลยปะล่ะไม่ต้องรอเราแล้วหรือบางทีอาจจะไปเปิดประตูนู้นอีกรอบนะคะแม้จะมีสีเป็นเลื่อยมีสีจะวิ่งปรื๊ดเข้าไปเลยเนี่ยวิเราเจอท่อลงท่อไหมล่ะคงไม่ลงหรอกนะคะแล้วนางไปไหนของนางเนี่ยโอ้ยจะออกก็ออกดีเสียเวลาออกไปแล้วนะคะไม่รู้ลงท่อหรืออะไรชัยชนะอันอำมาหิจะเว้นวรรคทำไมเนี่ยพระนางมาขีนี่ได้ 20,000 พอยต์นะคะโอเคใช้ได้โอ้โหทุกคนรัง20หมดเลยมีป๊อปอายนะคะรัง19เดี๋ยวออกไปอัพนิดนึงเนาะเราได้เซฟเดอะเบสฟอร์ลาสมาแล้วนะคะเอามาทำอะไรก็ไม่รู้นี่แต้มหมดเรียบร้อยนั่นต่อมามีเปิร์กอันนี้เลนติ้งโอเคใช้ได้แล้วเดี๋ยวพานี่บีซีพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะรู้สึกเล่นมา2รอบนี่ก็กินเวลาไปเยอะแล้วเดี๋ยวอัพช้าเนาะเราก็ไม่เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย